ายุข้างหน้าครับผมก้อนใหญ่มากวันนี้เราขี่ก็หาพายุนะไม่หรอกเข้าไปก็ไม่มีฝนแล้วนะสว่างเลยตรงนั้นน่าเป็นอยุธยามีฝนแค่กรุงเทพเมฆก็ไม่ใหญ่หรอกนะเนี่ยนิดเดียวรังสิตนี่แบบโอ้โหรังสิตนี่น่าจะท่วมแล้วนะไอ้ตรงนั้นมันทำถนนอยู่บ้างเนี่ยไม่ทำฝนตกมันก็หนีแล้วไม่ทำแล้วไม่ใช่ว่าตอนลงว่าเช้ามันทำมันเอารถสิบล้อมาตั้งมันขุดดินเอาสิบล้อมาตั้งแล้วรถผ่านยังไงรถก็จอดคอยมันจนกว่ามันจะตักสิบล้อสิโอ้นี่ดูสนามบินดอนเมืองเครื่องบินกำลังขึ้นฝ่าก้อนเมฆกลัวสิก็เหวี่ยงอ่ะก็บินก็เหวี่ยงออกแว่นป้องแว่นมันขับยากไหมบินมันก็ยากไงด้วยจุดถ่ายมานี่สวยมากเลยนะค่อยมีฟ้าผ่านะมีฟ้าผ่าเนี่ยอันตรายกว่าเมฆเยอะเมฆมันรูเป็นก้อนเลยใชใกล้ๆนะจะขับเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านในจุดที่เรามองเห็นอยุธยานี่ก็ถูกกระทบ